ัวมาเมื่อก่อนเป็นไงตอนนี้ไม่รู้แต่ก่อนคันหูเดี๋ยวนี้คันหัวชมก่อนเลยจ้าโอ้ของรอบนี้เนี่ยสุดยอดเลยเดินตัวเบาเชียวเราสามท่าของดีๆก่อนนะจ๊ะเชิญนะดูนี่หนึ่งพี่สาวจ้าไปชมร้านก่อนไปจ้าพี่สาวใช่ฮะไอยอดวันนี้ข้าอารมณ์ดีเป็นพิเศษเว้ยข้าก็เลยแต่งบทกลอนบทหนึ่งมาช่วยเองขายของรับรองขายดีเป็นเทน้ำเทท่ารอดูนะรอดูไอ้จี้กินดีอยู่ดีค่อยมีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้จะทำอะไรให้เจริญเจริญเฮลเอาเฮลเฮลพี่ยอดจ๋ารอบนี้มีของอะไรน่าสนใจบ้างละจ๊ะอุ้ยนี่เลยจ้ะเอาเฮลเฮลเอาเฮลเฮลขาดด้วยจ้ะเอาเฮลโอ้ยเลิกเฮลก็ได้แล้วข้าจะขายของนี่จ้ะเฮลทองเหลืองขาดทองเหลืองผมปลูกเองนี่แหละขาดทองเหลืองจากทอรันดาจ้ะรับรองแข็งแรงทนทานตีเท่าไหร่ไม่มีแตกพูดไปจะหาว่าโม้เดี๋ยวฉันตีให้ดูจ้ะไอ้ยอดเข้ามาแตกแล้วถ่าตัววะหัวเนี่ยลองเอาไหมจ้ะยอมซื้อตั้งแต่เรียกพี่สาวคนสวยแล้วล่ะจ้ะโอ้บิดบิดนี่จะอาดนะจ้ะขอบคุณนะจ้ะไปก่อนนะจ้ะจ้ะโอ้โหลาปันจ้าถึงว่าลูกหลานไม่เดินด้วยเลยคนเดียวเลยถ้าว่าขายดีแบบนี้นะเว้ยเรารีบเก็บร้านไปดูขชนไก่กันดีกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวข้าขายของเสร็จข้าต้องรีบกลับเรือนไปทำงานเว้ยอุตาอุตายพอคนขยันขันแข็งจะกลับไปทำงานหรือว่าจะกลับไปหาคุณพิกุลจ๊ะพ่อยอดเบาแห่งกรุงศรีเพื่อนถ้าเองรักเองชอบคุณพิกุลจริงๆเนี่ยนะฉุดเลยข้ามีคาถาบังตาโอ้โหส่วนข้ามีคาถาแทงตาแกข้าไม่มีทางหยามเกลียดคนที่ข้ารักหรอกเว้ยอย่างไรข้าต้องเก็บอัดเพื่อไถ่ตัวเองจากการเป็นทาสข้าจะได้คู่ควรกับคุณพิกุลเสียทีดอกฟ้ากมาวัดจริงๆเอางี้เพื่อนในฐานะที่เองเป็นเพื่อนข้าข้าให้ของดีนี่อะไรอีกอะนี่น้ำมันน้ำมันพายน้ำมันพืชพิธีใช้ไม่ยากผู้หญิงเดินผ่านเมื่อกี้ลองแล้วเอาใส่นิ้วดีใส่หลังเป๊ะผู้หญิงเดินกลับมาบอกเลยบอกรักกันดิบอกเล่นอะไรเลือกเธอเข้าไปล้างหลังเลยอันนี้ข้าหยอกเล่นเรื่องจริงอันนี้คือว่านแสงจันทร์เสริมเสน่ห์วิธีใช้ไม่ยากเอาไปผสมน้ำอาบน้ำใต้แสงจันทร์คราวนี้เองไม่ต้องฉุดคุณพิกุลเดี๋ยวคุณพิกุลจะมาฉุดเองเองขอบเพื่อนขอบใจขอบถาดเนี่ยไม่เอาเว้ยเก็บไว้เลยลบน้อยลูกท่านเจ้าพญามาอุ๊ยสมแล้วที่เป็นดังลูกเจ้าขุนมูลนายหล่อราวดังเทพบุตรแน่แม่ข้าเป็นบ่าวนายข้าอยู่นู่นเชิญขอรับท่านหมื่นหารสงสัยว่าแม่หญิงพวกเนี้ยคงกลัวว่าถ้าอยู่ใกล้ข้าแล้วกลัวจะหวั่นไหวก็เลยแตกหนีกันไปหมดเลยแม่จริงขอรับท่านมืนนี่ตั้งแต่ท่านย่างเท้าเข้ามาในกรุงศรีนะขอรับยังไม่มีชายคนไหนรูปงามเทียบเท่าท่านได้เลยขอรับมันแน่อยู่แล้วไอ้จ้อยมันแน่อยู่แล้วมันแน่อยู่แล้วท่าทางจะรวยว่ะทองกระหล่ำทุกตัวเนี่ยแต่ได้ข่าวว่ารวยจริงหมาที่บ้านเลี่ยมฟันทองทุกตัวแล้วเจ้าของอ่ะเลี่ยมฟันหมาบ้ายอแล้วร่ำรวยแบบนี้สิดีงานเนี้ยไอ้ยอดได้หลายเบี้ยแน่ไอ้หน้าเบี้ย
ไม่ได้พูดกับเองพูดกับเขาไปจ้อยเดินชมตลาดกันพวกเราขอรับมันเข้ามานี่แวะชมร้านของกับผมก่อนไหมขอรับคุณพระข้าแค่ยศหมื่นเรียกคุณพระถูกแล้วขอรับเพราะเวลาท่านเดินไปในตอนกลางคืนผู้หญิงเห็นโฉมของท่านก็ต้องอุทานว่าคุณพระทำข้าเหรอใครเนี่ยฮะข้าหยอกไอ้มั่นครับไอ้มั่นมันหมายถึงว่าตกใจในบารมีราศีอันแผ่ไพศาลของคุณพระไงขอรับเป็นหมื่นอีกไม่นานรับรองได้เป็นคุณพระแน่นอนขอรับอุ๊บวับเอ็งนี่มาตาถึงเสี้ยงจริงเลยไหนเอาไปให้ข้าดูซิว่าเอ็งมีของดีอะไรโอ้ยลบไปลบไปเชิญครับไอ้ผ้าไหมพวกนี้นะข้าเนี่ยก็เคยซื้อให้เมียคนแรกมาแล้วส่วนกำไรแบบนี้เนี่ยข้าก็เคยซื้อให้เมียคนที่สี่และน้ำปรุงแบบเนี้ยข้าก็เคยซื้อให้เมียคนที่8มาแล้วโอ้สภาพนี้มีเมียถึง8คนเลยวะไอ้จ้อยครับเอ็งว่าข้าเนี่ยควรที่จะซื้ออะไรให้เมียคนที่12ดีวะฮะ12ง่ะนายข้าเนี่ยมาที่กรุงศรีเพื่อจะมาดูตัวว่าที่เมียคนที่12โอ้ถ้าอย่างนั้นแวะมาถูกร้านแล้วครับกับผมมีนี่มาเสนอครับไหนเอ็งมีอะไรมาให้ข้าชมสิเป็นอะไรครับแสบตาดูดีๆนะครับโอ้โหปินยกแพ้จากเมืองจีนมณฑลกวางตุ้งแคว้นกุยชายชื่อแคว้นเองเลยค่ะแค่หมูกรอบเองผัดกินได้เลยเว้ยเงียบๆไปเลยด้วงรู้หรือไม่ขอรับว่ากว่าจะตกผลึกมาเป็นปินยกอันนี้100ปีมีแค่อันเดียวนะขอรับของที่มีคุณค่าขนาดนี้เหมาะสมที่สุดแล้วขอรับที่จะเป็นของกำนันให้กับว่าที่เมียคนที่12ของคุณพระนั่นขอรับรับหรือไม่ขอรับราคาเท่าไหร่เนี่ยแค่4อัดขอรับ4อัดขอรับไม่ใช่ไม่ได้เอาไปเลย5อัดโอ้ยทั้งตัวมีแค่5ขอบใจนะขอรับท่านมื่นท่านจะซื้อของไปเผื่อว่าที่เมียคนที่13เลยหรือไม่ขอรับประเดี๋ยวท่านก็เปลี่ยนเมียอีกไอ้ก้อยเอ็งนี่มันช่างรอบคอบซะจริงๆเลยนะนี่เอาเป็นว่าหลังจากที่เราไปดูตัวน้องพี่กุลเสร็จเราค่อยมาหาซื้อกันใหม่ส่วนตอนนี้เรา2คนเนี่ยไปส่องหญิงเมืองนี้กันดีกว่าไปแล้วนะเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไว้หลับด้วยคุณพิกุลเหรอเอ็งว่าใช่คุณพิกุลของเอ็งป่ะวะอย่าคิดมากเลยในกรุงศรีมีพิกุลตั้งหลายพิกุลไม่ใช่พิกุลเองหรอกเฮ้ยไม่แน่นะขัดเรือนให้สะอาดนะอย่าให้ข้าเห็นแม้ฝุ่นเชียววันนี้คุณหลวงท่านมีแขกสำคัญอย่าให้ท่านเสียหน้าได้เจ้าค่ะเรียบร้อยดีใช่ไหมใช่เจ้าค่ะตีนกับหน้าแข้งสะอาดแล้วทำไมไม่ถูหน้าด้วยล่ะได้เจ้าค่ะขอสมาเจ้าค่ะถูเรือนไปหน่อยไปถูตรงนู้นเจ้าค่ะคุณหลวงตกใจหมดเลยมึงอู้งานเลยแอมขอโทษขอรับไปทำงานอ๋อได้ขอรับเอาไปเออตลกแล้วมึงเนี่ยหยอกขอรับไปทำงานไอ้นี่นี่แม่เช้านี้ปี้มาสักไกลเชียวมีอะไรจ๊ะอย่างกันอยู่เจ้าคะเขาก็ทำงานทำการน่ะสิไม่ได้เดินลอยชายไปมาเหมือนหล่อนน้องบ่ได้เดินลอยชายไปมาน้องลอยมาหาสักทีลอยใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันนะแม่ลอยซะขนาดนี้ก็ปิดห้องนอนก็จะต้องพี่ไม่ได้เจ้าค่ะเอ้ยตัวพี่วันนี้อากาศดีดีเจ้าพี่ไปเดินเล่นกับน้องดีกว่านะเจ้าคะไม่ได้วันนี้คุณพี่มีงานบริเวณสำคัญต้องได้เจ้าค่ะไอ้นี่ก็บอกว่าไม่ได้ยังไม่รับไอ้ต้องได้ก็บอกว่าไม่ได้ประท
านโทษขอรับแหมแย่งกันไปอีแรงแย่งศพกันนะขอรับกูได้ยินนายอ้ํามึงเลือกเอาครับจะให้กูเดินไปเข่งหรือว่ามึงจะเดินมาชนโอ้โหอย่าให้เปลืองแรงเลยขอรับเบาเองก็ได้โอ้ยไปทำงานขอรับขอรับนี่จันหอมวันนี้พี่คงจะไปตลาดด้วยไม่ได้หรอกเพราะพี่ต้องอยู่รับแขกสำคัญวันนี้ลูกของพญาเหินเนี่ยจะมาดูตัวพี่กุลฮะดูตัวเลยขอรับก็ใช่ไงตกใจอะไรวะทำอย่างก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาดูตัวพี่กุลแล้วใครเลยขอรับเขาคือหมื่นหางฮะหมื่นหางตกใจอะไรวะไอ้ยอดฮะตกใจหมื่นหางน่ะขอรับทำไมเชื่อคุ้นๆครับเอ็งจะคุ้นได้ยังไงวะหมื่นหาเนี่ยเป็นลูกของพญาเหินบ้านเขาอยู่หนองหินมีเงินมีทองเป็นหีบไปไหนมีแต่คนหามยิ่งใหญ่จนไม่มีใครกล้าหือข้าก็อยากจะผูกดองกับเขาไว้โดยที่ไม่อยากเหินห่างเกิดใครหิ้วหมื่นหาตัดหน้าไปฉันคงใจหายหอบเอาเป็นว่าหมื่นหาเนี่ยเขาเป็นคนดีอนาคตไกลถ้าเกิดว่าพี่กุลเนี่ยได้ออกเรือนด้วยรับรองว่าสบายไปทั้งชาติแน่ๆเจ้าค่ะใช่โอ้ยอย่าเพิ่งดีใจไปเลยเจ้าค่ะคุณปีน้องเห็นคนมาดูตัวคุณพี่กุลทีไรคุณพี่กุลก็ก่อเรื่องจนเขาหนีเตลิดเปิดเปิงไปสู้มือเน่แต่ไม่ใช่ครั้งหนีเพราะว่าครั้งนี้น้องให้นางสร้อยเนี่ยไปเฝ้าพี่กุลไว้แล้วเจ้าค่ะรับรองว่าลูกเนี่ยได้ออกเรือนแน่ๆแล้วน้องจะคอยดูกัมพูจุค่ะมานี่จะไปนั่งอยู่หน้าเรือนเขาทำไมเนี่ยฮะก็ค่ะน้องไปเดินเล่นเองก็ได้แล้วคุณหลวงมั่นใจได้ยังไงครับว่าหมื่นหาเป็นคนดีจริงๆไม่ต้องห่วงข้าเนี่ยสนิทชิดเชื้อกับพญาเหินพ่อของหมื่นหาเห็นหมื่นหามาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยรับรองดีหายห่วงเบาก็ยังห่วงเรื่องหมื่นหาเห็นแล้วหดหูนะครับโอ้ยพ่อเหอะฟังแล้วปวดหัวเมาหอหีบคือบ่าวไปเจอหมื่นหาที่ตลาดนะครับเฮ้แล้วพอดีว่าหมื่นหามาคุยโม้โอ้อวดว่าตัวเองอ่ะมีเมียถึง11คนเลยนะครับแล้วคุณพิกุลก็กำลังจะเป็นเมียคนที่12ของหมื่นหาแล้วแถมดีไม่ดีนะครับอาจจะมีเมียคนที่13 14ตามมาอีกวี่เพ้อเจ้าเลยยอดนี่พี่กุลเนี่ยสั่งให้เอ็งกุเรื่องมาหลอกพวกข้าใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับบ่าวพูดจริงนะครับไม่ต้องพูดมากไปตามพี่กุลมาเร็วไม่ต้องห่วงพี่แห่ดีแน่ๆไปเถอะขอรับคุณพี่กุลขอรับคุณพี่กุลคุณหลวงท่านให้มาเรียกแล้วขอรับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพี่กุลไม่อยากออกมาก็ไม่เป็นไรนะขอรับข้าแต่งตัวเสร็จแล้วจะออกไปประเดี๋ยวนี้เลยจ้าเฮ้ยคุณพี่กุลข้าสวยใช่หรือไม่ดูสิดูข้าสิโอ้โหเจ้าค่ะครั้งนี้นี่จัดหนักเลยนะขอรับแน่นอนข้าจะไม่ยอมออกเรือนไปกับคนที่คุณพ่อหามาให้หรอกระวังมันหลุดเข้าปากนะครับไอ้ยอดเสียงดังเอะอะอะไรกันวะฮะอ้าวพี่กุลอยู่พอดีเลยลูกป่ะไปรับพี่หมื่นกันว้ายสวัสดีเจ้าค่ะคุณแม่สวัสดีเจ้าค่ะคุณพ่อโอ๊ยดีลูกโอ๊ยแม่ตกใจพี่อะไรตรงนี้อ่ะนี่ชื่อว่าพี่เรนมากกว่านะไม่น่าชื่อพี่กุลเลยนางสร้อยเจ้าค่ะนี่เองดูแลลูกให้ยังไงนะถึงได้ออกมามีสภาพเยี่ยงนี้บ่าวห้ามแล้วนะเจ้าค่ะแต่ว่าคุณพี่กุลไม่ฟังบ่าวเลยเจ้าค่ะโอ๊ยแต่ว่าอย่าบอกให้บ่าวเลยนะเจ้าค่ะเดี๋ยวหลังบ่าวลายบ่าวจะหาผัวไม่ได้นะเจ้าค่ะอย่าบอกให้บ่าวเลยนะพี่กุลไปอาบน้ำอาบผ้าให้เรียบร้อยเลยก่อนที่พี่หมื่นเขาจะไม่เห็นสภาพแบบนี้รู้เจ้าค่ะพ่อรถเจ้าค่ะหมื่นหามมารอหน้าเรือนแล้วเจ้าค่ะฮะหมื่นหามมาไวอย่าก็ห่อเหินเฮ้ยใจหายอ่ะเอา
ายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีนั่นสิเราจะเอายังไงดีเอามันกลับมาที่เราได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ละลำเขาไปหาผ้ามาแล้วก็พันหน้าลูกไว้อย่าให้หมื่นหานเขาเห็นแบบนี้ได้ค่ะนางแย้มนางส้อยเจ้าค่ะจับตัวพี่กุลไว้อย่าให้ไปออกฤทธิ์ออกเดชได้อีกจับตัวเจ้าค่ะฝากขอโทษนะเจ้าค่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 ะตามพ่อมาอย่าดิ้นนะเจ้าค่ะไปขอโทษแทนไปดีไปเจ้าค่ะไปเจ้าค่ะบ่าวจะต้องหาทางช่วยคุณพิกุลให้ได้ครับดูเฉยๆนะเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณบ่าวจะโดนหลานไหว้ครับไม่ได้เจอกันตั้ง20กว่าปีคุณอาทั้งสองยังเหมือนเดิมเลยนะขอรับเราก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเปลี่ยนจนแทบจะจำไม่ได้หมายถึงรูปงามขึ้นใช่ไหมจ๊ะจ้ะเป็นไรนะเกยหมื่นหานะดิดูดิหน้าตาอย่างกระจัดต้องงวยโอ้โหมีเมีย11คนดูหน้าตาดีๆอย่างข้ามีเมียคนเดียวโยนทิ้งเลยเศร้าอ้าวนั่นเองคนที่ขายของให้ข้าเมื่อเช้านี่นี่ตกลงเองเป็นบ่าวที่เรือนนี้หรือขอรับถ้าว่าแล้วไอ้จ้อยข้าจำคนไม่ผิดเอ๊ะส่วนเนี้ยต้องเป็นน้องพิกุลเป็นแน่แท้เลยแค่แววตาเนี่ยพี่ก็รู้แล้วว่าต้องเป็นน้องแน่แน่เอาของมานี่จ้ะพี่ซื้อปิ่นหยกมาฝากบ่าวผู้นั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นของดีจากเมืองจีนคู่ควรกับน้องที่สุดเลยจ้ะโอ้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะเดี๋ยวบ่าวรับเองเจ้าค่ะนี่ขอบใจพี่หมุนนะเจ้าค่ะขอบใจไอ้ยอดด้วยอุตส่าห์ช่วยพี่หมุนเลือกตึงสุดเอ๊ว่าแต่ทำไมน้องพิกุลต้องปิดหน้าปิดตาด้วยเหรอจ๊ะหรือว่าน้องอายพี่เนี่ยอายอะไรกันล่ะเจ้าคะเดี๋ยวน้องเปิดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะโอ๊ยอย่าจะขับอย่าอย่าให้น้องเปิดเลยนะจ๊ะน้องไม่ค่อยสบายเดี๋ยวไอจามขึ้นมาเดี๋ยวติดพวกหมื่นเข้าแย่เปิดแค่แป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอกครับใช่แล้วเจ้าค่ะงั้นพี่หมื่นเปิดให้น้องด้วยสิเจ้าค่ะไม่ได้เลยเดี๋ยวอะไรอะขอรับว่าหมื่นหานใจเย็นๆก่อนดีกว่านะรอให้น้องเนี่ยหายป่วยก่อนแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ก็พูดคุยกันไปก่อนจะได้สนิทชิดเชื้อกันนะขอรับแต่เราคือหมื่นหานจริงๆใช่ไหมตัวจริงเสียงจริงเลยขอรับลูกของพญาเหินใช่ขอรับถามทำไมล่ะขอรับจะได้มั่นใจเปลี่ยนไปเยอะจริงๆรูปงามขึ้นขอรับรูปงามขึ้นรอด้วยรวยด้วยอย่าหาทำกุมาร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 มาจับพยอดข้าบอกเองกี่ครั้งแล้วว่าข้าไม่ใช่พ่อเองไอ้มั่นนุ่นพ่อเองถ้าหนูช่วยพ่อยอดสำเร็จพ่อยอดต้องยอมเป็นพ่อหนูนะค่อยว่ากันแล้วกันแล้วเรื่องที่ข้าให้ไปหาจิ้งจกมาหาได้หรือเปล่าวะได้จ้ะพ่อไหนวะเฮ้ยนี่มันตุ๊กแกเว้ยไม่ใช่จิ้งจกก็ตุ๊กแกมันกินจิ้งจกเข้าไปเฮ้ขอจิ้งจกจริงๆมาจริงอ่ะนะจิ้งจกมาจ้า
ดีมากกุมารเดี๋ยวข้าจะให้น้ำแดง2จอกเป็นรางวัลไปทำตามแผนที่ข้าบอกได้แล้วได้จ้ะพ่อไปพ่อหมื่นขอถามอะไรหน่อยนะอะไรหรอครับจากบ้านพ่อหมื่นมาบ้านอาเนี่ยไกลกันไหมก็ไกลพอๆจากบ้านอาเนี่ยไปถึงบ้านกระผมนี่แหละขอรับเท่ากันเป๊ะเลยไม่ใช่คือ เดินทางมันเหนื่อยไหมทำไมคุณอาไม่ลองไปเดินดูหรอครับว่าเหนื่อยขนาดไหน เหนื่อยเนาะขอรับเหนื่อยขอรับมันยังไม่รู้ตัวยังไงก็พักที่บ้านอานี่แหละไม่ต้องไปไหนได้เลยขอรับไหนๆมากันเด็ดๆเนืองๆเนี่ยก็กินน้ำกินท่ากันเลยนะขอรับยอมยอมยอมขอรับนี่เดินมานี่ไม่กลัวฟ้าทำไมได้ยินเสียงจิ้งจกอยู่ใกล้ๆอุ้ยแค่พูดถึงจิ้งจกก็ขนลุกแล้วเสียงมันดังมากแล้วตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่ไงจ้าแม่ฮะอยู่นี่เหรอเออนั่นน่ะสิแม่ได้ยินเสียงชัดชัดเฮ้ไอ้จิ้งจกไปหมดเลยเกรงใจแขกเหลือกันบ้างเว้ยเฮ้ยนั่นนะสิกลัวทำไมแค่จิ้งจกป้าแล้วป้ามานั่งข้างฉันได้ไงเนี่ยแล้วคุณไม่คุณล่ะก็ไม่คุณฮะหมื่นขาวน้องพี่คุณเหตุอันในหน้าตาเจ้าถึงกับปลักได้เยี่ยงนี้เนี่ยฮะนั่นฟันหรือว่ากระดูกหมูเนี่ยโอ้โหเม็ดไผ่ยังกับเม็ดข้าวโพดพี่ละไปว่าคนอื่นไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองเลยขอโทษเหตุใดพี่หมื่นถึงพูดหักหันน้ำใจน้องเช่นนั้นแล้วเจ้าคะไหนว่าจะมาขอร้องเนี่ยอย่าเข้ามา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 พี่ละไปได้เฮ้ยพี่กลัวแล้วกลัวแล้วตายปวดแล้วเว้ยตายไม่เอาแล้วเว้ยตายตายเข้ามาคุณเข้ามาไปดูนี่มาเด็กๆพี่กุลมาดิพี่พ่อแล้วพี่กุลพ่อแล้วอย่าไปแกล้งพี่เขาพี่เหมือนค่ะไม่ดังพี่กุลไม่ได้รู้พี่เหมือนนางฟ้าชัดชัดนี่สวยจริงๆนะแม่ทิ้งน้องน้อยน้องพี่กุลแล้วเหตุอันใดน้องพี่กุลถึงต้องแต่งหน้ามารอพี่ด้วยอ่ะไม่มีอะไรหรอกพ่อหมื่นน้องเขาแค่เย้าเล่นเฉยๆอ่ะเห็นพ่อหมื่นเดินทางมาไกลก็เลยอยากให้มีความสุขสนุกสนานไปกับเราโอ้โหเหรออุบะอุบะอุบะจะสวยขนาดนี้คุณหลวงขอรับกับผมชอบน้องพี่กุลมากเอาเป็นว่ากับผมแต่งมันพรุ่งนี้เลยขอรับWe'll be right back.
ายืนร้องไห้อะไรตรงนี้จ๊ะเป็นอะไรอ่ะก็ฟังเองเป่าขลุ่ยแล้วเป็นเศร้าอ่ะทำไมเล่นเพลงเศร้าอย่างนี้ล่ะลูกทำนี่กับคนอกหักเขาไม่เชิงหรอกจ้ะแม่แต่แค่รู้สึกวิวๆใจอ่ะจ้ะหรือว่าเองไม่สบายไหนดูสิเฮ้ยตัวก็ไม่ร้อนนี่เดี๋ยวแลบเล็กสิลิ้นก็ไม่ขาวไหนดูตาสิโอ้ยโอ้ยแม่ฉันจะป่วยกับพ่อแม่นี่แหละสงสัยว่าทำนู่นทำนี่เยอะไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ไม่เป็นอะไรจ้ะแม่แม่ไปพักเถอะไม่เป็นไรแน่นะจ้าเดี๋ยวข้าเอาของขึ้นเรือนก่อนเพลงเศร้าเชียวไม่เป็นไรนะไม่เป็นจ้ะแม่เออแม่ระวังลื่นว้ายไอ้ยอดอย่ามาตลกรุ่นนี้หักแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนนะบุ้ยล้อเล่นจ้าอยากให้อารมณ์ดีเออเล่นบ่อยแม่ฉันบอกแล้วไงจ้าว่าฉันไม่เป็นอะไรเองไม่เป็นแต่ข้าเป็นเอ้าคุณพี่กุลข้าไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่เลยนะว่าเหตุใดถึงต้องบังคับข้าให้ออกเรียนกับคนที่ข้าไม่ได้รักอยู่ตลอดเวลาข้าก็บอกไปแล้วว่าข้าไม่ชอบก็ยังจะทำคุณพี่กุลขอรับพ่อแม่ก็อยากให้เราเจอคนที่ดีคนที่คู่ควรทั้งนั้นแหละขอรับหมายความว่าเองอยากให้ข้าออกเรือนกับหมื่นหาญงั้นหรือไม่ได้อยากแล้วขอรับแต่หมื่นหาญก็ไม่คู่ควรกับคุณพี่กุลจริงๆนี่ขอรับหมื่นหาญเป็นคนไม่ดีขอรับเป็นคนเจ้าชู้มีเมียตั้ง11คนยังอยากได้คุณพี่กุลเป็นเมียคนที่12อีกโหจริงเหรอยอดจริงๆขอรับบ่าวไม่ได้โกหกหรอกครับขนาดคุณพ่ออ่ะมีเมียแค่2คนนะยังตีกันเรือนแทบแตกนี่ถ้ามีเป็น10ข้าไม่อกแตกตายเลยหรือไง อกแตกตายแน่นอนขอรับคุณพี่กุลจะต้องปวดหัวตัวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดมีกรดในลำไส้ร้องไห้เสียใจน้ำตาเช็ดหัวเข่ากระซิบกระซิบกระซิบแบบนี้เลยขอรับปานนั้นเชียวปานนั้นเลยขอรับถ้าอย่างนั้นข้าต้องรีบไปบอกคุณพ่อถึงความชั่วของไอ้หมื่นหานเดี๋ยวขอรับเรื่องนั้นบ่าวบอกไปแล้วขอรับแต่ว่าคุณหลวงท่านก็ไม่ฟังข้าว่าแล้วเชียวคุณพ่อต้องเป็นแบบนี้พระชันเจ้าขาขอให้ท่านช่วยดลบันดาลให้คุณพ่อคุณแม่เลิกบังคับลูกด้วยเถิดแสงจันทร์เหรอบ่าวรู้แล้วครับว่าจะช่วยคุณพี่กุลอย่างไรนี่ครับนี่นะหรือน้ำว่านแสงจันทร์เสริมเสน่ห์ใช่แล้วครับคุณจันหอมเพียงแค่คุณจันหอมผสมลงไปในน้ำแล้วอาบใต้แสงจันทร์ผิวของคุณจันหอมก็จะเปล่งปังเป็นประกายคุณหลวงเนี่ยนะครับจะหลงรักหัวปักหัวปั๊มจนงอหัวไม่ขึ้นไม่จะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก็จะมีแต่หน้าของคุณจันหอมแม้กระทั่งมองลงไปในส้วมหลุมก็มีหน้าคุณจันหอมครับนายข้าเป็นพี่น้ำสกุลคนนั้นไม่ใช่พี่มาเตอร์เจ้าค่ะบ่าวรีบแก้ไปหน่อยคุณจันหอมครับถ้าไม่มีอะไรแล้วกระผมขอตัวกลับวัดก่อนนะครับเพราะต้องไปเล่านิทานให้หลวงพ่อฟังไม่งั้นงอแงไม่ยอมนอนเลยขอตัวนะครับแต่แน่น้ำมาแล้วแน่โอ้โหยกมาหลายรอบแล้วคุณเลยหัวแขนหมดแล้วไอ้อั้มขอรับเอ็งแน่ใจนะว่าเจ้าปีกับคุณปีลำเพ้าจะไม่สงสัยที่เอ็งมาช่วยข้าเรื่องนั้นวางใจได้ขอรับพอออกมาจากบ้านแล้วก็เลาะซ้ายเลาะขวาตัดหน้าตัดหลังรับรองคนตามมานะงงตายตามไม่ทันใช่ไหมใช่จ้ะไปเฮ้ยเอ็งมาตรงไหนวะเนี่ยฮะตั้งแต่ที่นาเลาะซ้ายแล้วจ้ะโอ้โหตั้งแต่แรกเลยเนาะแล้วก็ว่าบ่มีใครเห็นเขาขอโทษคุณจันหอมขอรับ
บ่าวมีเรื่องให้คุณจันหอมช่วยนะครับอ่ะข้าเข้าใจละโอ้ยโหนี่เข้าใจแล้วเหรอจริงจังนะครับคืออย่างนี้ครับคือว่าบ่าวอยากจะเผยท่าแท้ของไอ้หมื่นหานนะครับคุณหลวงจะได้รู้เสียทีว่าไอ้หมื่นหานน่ะเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้มากๆในกามแล้วที่สำคัญนะครับคุณหลวงจะได้ไม่ยกคุณพิกุลให้ไอ้หมื่นหมานี่ด้วยหานนั่นแหละครับไอ้ยังข้าต้องช่วยเจ้าด้วยล่ะถ้าเกิดว่าไม่ช่วยมันก็เสียดายโอกาสดีๆนะครับที่คุณจันหอมจะได้ทำดีเพื่อมัดใจคุณหลวงงั้นได้ช่วยลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณหลวงคุณหลวงคงจะประทับใจมากๆงั้นเผลอๆนะครับถ้าช่วยได้คุณจันหอมคงจะมีแต้มต่อมากกว่าคุณลำเผาได้ซ้ำงั้นถ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรครับงั้นบ่าวไปแล้วครับโอ้ยช่วยกันงัดแรกแล้วเนี่ยจะให้ยาหยังก็ว่ามาเดี๋ยวพอไอ้หมื่นหามันลงมาทำตามแผนเลยนะนะได้นานจังวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วฉันจะโกหกนะทำไมล่ะฉันได้ข่าวมาว่าจะมีแม่หญิงไปเปลื้องผ้าอาบน้ำใต้แสงจันทร์แม่หญิงเปลื้องผ้าอย่างนั้นเหรอวะโอ้ยเฮ้ยไปในจานแล้วต้องรีบไปแอบดูซะแล้วไปดูก่อนเว้ยเขาเปลื้องผ้าอาบน้ำตรงไหนกันนะเขาไปอาบน้ำกันที่ดงกล้วยหลังเรือนเบาอย่าลืมนะนะดงกล้วยหลังเรือนเบาได้เลยตรงดงกล้วยหลังเรือนเบาตรงนู้นใช่ไหมใช่จ้ะสงสัยว่างานเนี้ยข้าจะได้เมียคนที่13ก่อนคนที่12แล้ววะเฮ้ยไอ้จ้อยต้องรีบไปแล้วเว้ยหรือเกิดเขาอาบน้ำเสร็จก่อนไม่ได้ดูกันพอดีปะโทไปดีกว่านะไปแอบดูผู้หญิงแก้ผ้ากันดีกว่าผมชอบรีบไปมีจริงๆด้วยว่าไอ้จ้อยขอรับโอ้ยนางฟ้าจำแรงแปลงกายมาชัดๆเฮ้ยไอ้ยอดไอ้เงาตะกุดูคุ้มนนท์ใช่ไอ้หมื่นหาแล้วป่าวะใช่แบบนี้มีมันแค่คนเดียวนะสร้อยยาวเป็นไส้กระสือเชียวข่าวนี้เองเสร็จข้าแน่ไอ้หื่นหานมันชื่อหมื่นหานไอ้หื่นไหนดีละข้าไม่ไหวแล้ววะไอ้จ้อยเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปจับแม่หญิงผู้นั้นมาทำเมียขอรับแม่หญิงจ๋าไม่ต้องตกใจหรอกจ้าแม่นางฟ้าจำแรงของพี่พี่เนี่ยก็เป็นเทพบุตรจำแรงมาเหมือนกันฉะนั้นพี่ว่าคืนนี้เราสองคนมาเล่นจำจี้กลางแสงจันทร์กันจะดีไหมจ้าอย่านะอย่าคือนะโอ้โหช่างเป็นการหย่าที่ยั่วยวนจังเลยไม่ไหวแล้วอย่านะอย่าขึ้นมานะขึ้นมานะอย่านะอย่าขึ้นมานะ
ีข้าไม่พ้นหรอกมาให้จับซะโดยดีหนีข้าไม่พ้นหรอกจับได้แล้วไหนมาให้พี่จูบเยอะจันหน่อยสิจ้าท่านมือไอ้หึนคุณหลวงคุณหลวงก็มาแอบดูแม่หญิงเปลื้องผ้าเหมือนกันหรอขอรับไม่ใช่เว้ยจันหอมน่ะเมียข้าเองเป็นอย่างที่ลูกบอกหรือไม่เจ้าคะว่าพี่หมื่นน่ะไม่ใช่คนดีอย่างที่ทุกคนคิดคือกับผมละเมอขอรับนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะขอรับเหรอนี่มึงหลับอยู่เหรอหลับอยู่ครับเฮ้ยหยุดแถได้แล้วขอรับทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของบ่าวเองพวกเองรวมหัวกันหลอกข้าอย่างนั้นหรือก็ถ้าไม่ทำเช่นนี้ทุกคนก็คงไม่เห็นท่าแท้ของพี่หมื่นว่าหื่นแค่ไหนข้าไม่คิดเลยนะเป็นถึงลูกเจ้าพญาแต่ทำตัวต่ำช้ายามเกียรติแม่หญิงเช่นนี้เห็นทีข้าจะยกลูกสาวให้คนอย่างเจ้าไม่ได้แล้วไปออกจากเรือนข้าไปซะเออก็ได้เว้ยคนรูปงามอย่างข้าไปหาเมียคนที่12ที่ไหนก็ได้เฮ้ไอ้จ้อยไปที่นี่ไม่มีใครคู่ควรกับข้าหรอกขอรับบายบายไว้หวานกูเตะฟันเลยไปไปต่ำช้าสิ้นดีจริงๆถ้าต้องให้รำยั่วช่วยลูกเนี่ยก็ให้แม่รำก็ได้นะไม่เห็นจะต้องให้นางจันเหม็นเนี่ยรำช่วยเลยคุณปี่ถือว่าน้องขอคุณปี่อย่าไปล้ำนะเดี๋ยวหมื่นหานจะคิดว่าตานี้เอามากินของเซนอุ้ยจะเม็ดโอ้ยใจเย็นๆนะแค่นี้ยังวุ่นวายไม่พออีกหรือไงใจเย็นขอบใจมากๆนะไอ้ยอดนะนี่ถ้าไม่ได้เองข้ากับแม่ลำเพาก็ไม่รู้ท่าแท้ของไอ้หมื่นหานั่นเลยไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าจะยกความชอบให้บ่าวว่ายกให้คุณจันหอมดีกว่าครับน้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อช่วยคุณพิกุลน้องเจ็บไปหมดทั้งตัวตรงนี้ก็แขวตรงนี้ก็แขวไหนให้พี่ดูสิไม่แขวนะมีแต่ขาวๆพี่ต่อหน้าลูกนี่แหละคือความน่ารักเสน่ห์ของเจ้าถึงจะอู้คำเมืองแต่ก็มีแคทแลดไปอีสานบ้างพี่ก็ข้ารักเจ้าอดทนไว้นะเจ้าค่ะคราวนี้คุณจันหอมทำดีจริงๆถ้าอยากจะระบายมาระบายที่เบาเลยเจ้าค่ะเขียวหวังว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเลิกพาคนมาดูตัวลูกเสียทีนะเจ้าคะไม่นะอ้าวอ้าวเขาไปอาบน้ำสิลูกคนละอ้าวไม่ใช่อย่างนั้นพ่อสัญญาต่อไปเนี่ยพ่อจะดูให้ดีเลยคนที่จะมาดูแลแก้วตาดวงใจของพ่อต้องเป็นคนดีต้องสามารถดูแลแล้วก็รักลูกให้มากกว่าพ่อกับแม่นะนี่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้คิดจะผลักไสไล่ส่งลูกนะเพียงแต่ว่าเราสองคนเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่กับลูกไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดไว้ดูแลลูกเข้าใจไหมคนเอ้ยคนมาแล้วนี คุณปี่เห็นคุณปี่ลำเพาบอกว่าจะไม่ได้อยู่กับลูกน้องก็คิดว่าจะตายวันตายปุ๊บโอ้
นี่มันเมียหรือมวยจะต้องห้ามตลอดเวลาเชียวใจเย็นโอ้โหเองก็ไม่หนาวอารมณ์ดีแต่เช้าเชียนะจ๊ะพ่อยอดบ่าวกรุงศรีนี่เอาจริงนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครพาฟื้นแล้วมีความสุขเท่าเองมาก่อนเลยยอดแล้วจะไม่ให้ข้าอารมณ์ดีได้อย่างไรวะก็คุณพี่กุลของข้าไม่ต้องออกเรือนกับใครแหมของข้าของข้าอะไรกันลึสรุปของข้าอะไรกันอะหรือว่าไอ้ด้วงกับไอ้มั่นมันคุยกันว่าน้องสร้อยเป็นของใครนะครับใช่โอ้ยของข้าโอ้ยของข้าเอ้ยอย่าดิเอาพรุ่งนี้ไปเจอหลังเรือนะเจอตีตีแน่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเจอกันขอไปตีกันก่อนวันนี้เบลแรงกันบ้างถามข้าหน่อยหรือไงว่าข้าเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณพิกุลทนไม่ไหวก็เล่าให้ยอดฟังเองแหละขอรับก็ข้านึกถึงหมื่นหาแล้วข้าก็หงุดหงิดเหตุใดผู้ชายถึงชอบเจ้าชู้ชอบมีเมียหลายคนนักเรื่องนั้นไอ้ยอดก็หารู้ไม่นะขอรับพอดีว่าผู้ชายแบบไอ้ยอดไม่ใช่ผู้ชายเจ้าชู้นะขอรับไม่เจ้าชู้ก็แย่แล้วข้าเห็นแม่หญิงทั่วบ้านทั่วเมืองวิ่งมาหาเองเป็น FC เองแล้วก็ถือกระดานชนวนอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ยอดคะพี่ยอดเท่จังเลยค่ะน่ารำคาญแบบนั้นเขาไม่เรียกผู้ชายเจ้าชู้ครับเขาเรียกว่าคนมีเสน่ห์จะอ้วกหลงตัวเองแต่ถ้าเกิดข้าออกเรือนนะขอให้ข้าเจอผู้ชายไม่เจ้าชู้ด้วยเถิดแต่มันจะมีไหมนะผู้ชายที่ไม่มองหญิงอื่นแล้วก็รักข้าเพียงคนเดียวมีสิขอรับไอ้ยอดนี่ไงวันหนึ่งไอ้ยอดจะไถ่ตัวเองจากการเป็นบ่าวให้ได้ยอดจะได้คู่ควรกับคุณพิกุลเศรษฐี